วานท่านนายกบอกว่ารถติดเนี่ยก็ดีเหมือนกับว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นน้อยลงเพราะรถเนี่ยวิ่งช้าในฐานะที่วันผู้ว่าเนี่ยครับมองยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านนะผมว่าแต่ว่าในหลักกรุงเทพก็ยังเป็นอัตราตายสูงเหมือนกันทั้งที่แล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุในจุดที่รถไม่ติดแต่ว่าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์วิ่งอะไรก็ได้มันบอกว่าทีแล้วบางทีรถติดก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอะไรคนมองไม่เห็นเวลารถติดแล้วก็มอเตอร์ไซค์วิ่งมามองไม่เห็นอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะมีหลายมิติครับแต่ว่าก็ผมว่าอย่าไปลงรายละเอียดที่ท่านพูดแต่ให้รู้ว่าตอนนี้ผมว่าอุบัติเหตุในกรุงเทพก็สูงอัตราการตายก็สูงส่วนสาเหตุว่ามาจากหลายสาเหตุแหละเห็นว่าอาจารย์จะย้ายที่ทำการของกทม.นะครับอาจจะมาที่คือในระยะยาวเนี่ยที่ทำการกทม.คิดว่าคือจะมีแห่งเดียวปัจจุบันเนี่ยมีผู้บริหารหลายท่านมีออฟฟิศสองที่เลยทั้งดินแดงสองดินแดงหนึ่งดินแดงหนึ่งเนี่ยเป็นที่ตึกที่หรือว่าที่เสาวิชาเนี่ยเป็นตึกประวัติศาสตร์นะผมว่าคิดว่าสามารถทำเป็นพิพิธภัณฑ์คนเมืองพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเมืองที่ดีได้แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่นิดหน่อยคงอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่ามันต้องตั้งคณะทำงานในการย้ายเลยรวมถึงลานคนเมืองนี่แล้วควรจะเอาพื้นที่ตรงนี้คืนมาไม่ใช่มีแต่ที่จอดรถของข้าราชการกทม.นะมันจะเป็นทับให้คนแล้วกระจายออกเลยมาถึงก่อนเราถึงก็เดินเที่ยวจักรยานเอาไอ้เสาชิงช้าเนี่ยเป็นสะดือศูนย์กลางกระจายมาทั่วเลยผมว่าน่าจะมีศักยภาพมากกว่าที่จอดรถของข้าราชการแต่ว่าจะทำให้เมืองมันมีศักยภาพมีความสง่ามากขึ้นตั้งเป้าก็คือย้ายมา 100% เลยใช่ไหมครับตั้งเป้าต้องย้าย 100% การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยฮะเพราะว่าเราโดนคือคนกังวลเรื่องไอ้200บวกนโยบายเรานะนั้นต้องมีคนที่ผลักดันตรงนี้อย่างเต็มที่ทุกวันต้องมีคนคอยดูเป้าหางบประมาณมาลงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการคนที่เข้าใจงานเราไม่มีเวลาฮันนีมูนโอเคมั้ยมีข่าวเรื่องทีมบริหารนะครับอ๋อรองผู้ว่าอะไรครับครับหมายถึงว่าทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยครับมีมากดดันอาจารย์ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กฎระบบโควต้าเลยฮะผมเลือกอิสระเองไม่มีคือของเนี้ยเป็นผมว่าเป็นการเลือกรองผู้ว่าที่สบายใจที่สุดเลยเพราะว่าเราเลือกทั้งหมดด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นอิสระไม่ได้มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยงั้นเราจะเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องกับท่านสก.อย่างเดียวท่านสก.ให้ทําหน้าที่ที่ช่วยตรวจสอบเราช่วยคุยปัญหารายเขตให้เราเมื่อวานมีเรื่องของกรมราชทัณฑ์นะครับโอ้ดีมากเลยให้เสนอให้ผู้ว่าเนี่ยครับนําโอเคดีมากเลยคือจริงแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็ใช้นักโทษอยู่แต่ใจว่าพอมันจะมีกฎเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างออกมาทำให้เราไม่สามารถใช้นักโทษได้ใช่ไหมแต่แล้วแต่งั้นเขาก็มีเปลี่ยนกฎอีกกลับมาใช้ได้ละแต่ว่าเพิ่งติดโควิด2ปีกรมทันเองก็ไม่อยากให้นักโทษออกมาข้างนอกเพราะกลัวเอาโควิดเข้าไปอะไรกันกรมเองก็กังวลแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาที่เราเจอเนี่ยนักผู้คุมขังถูกคุมขังเนี่ยนักโทษเนี่ยทำลอกท่อได้ดีมากๆเลยสังเกตว่าเราไปเนี่ยที่ไหนก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะเอาอาหารมาเลี้ยงเลยนักโทษมาเพราะว่าเขาทำสะอาดเนี่ยที่ถ้าเกิดให้เอกชนทำเนี่ยหลายหัวอันนี้ฟังคนพูดมานะคือเปิดฝาท่อแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ปิดฝาท่อแล้วหลายๆครั้งเลยทำฝาท่อแตกอีก คือท่อไม่สะอาดจะทำฝาท่อแตกอีกวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นเดินหน้าสู่การเป็นผู้ว่าในฝันของคนกรุงเทพมากขึ้นนะครับหลังจากได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นเกือบจะ1,400,000เสียงเป็นอัลติเมทแลนด์สไลด์นะครับมากกว่าผู้ชนะผู้ว่าทุกคนชนะการเลือกตั้งทุกเขตนะครับแล้วก็ชนะแบบที่ผู้สมัครทุกคนรวมคะแนนกันยังแพ้ชัดชาติแต่การลงพื้นที่ของชาติอย่างหนักหน่วงเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ตอนเช้าก็ลงพื้นที่บริเวณบางกอกใหญ่ไปพูดถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากการสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญแล้วนั้นชัดชาติยังเป็นอีกวันนึงที่ลงพื้นที่ไปกับสก.ประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองสำคัญของประชาธิปัตย์คุณวิลาสจันทราพิทักษ์นะครับลงพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ได้ความร่วมมือจากประชาธิปัตย์อย่างดีในการชี้พื้นที่ต่างๆในเขตเมืองมีการลุยป่าเข้าไปเพื่อหาพื้นที่สีเขียวนะครับเพื่อจะสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วแปลงเป็นนโยบายสำคัญนั่นคือการสร้างสวนสาธารณะที่15นาทีนะครับจะเข้าถึงประชาชนทุกคนได้ไม่จะเป็นต้องเป็นสวนขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีการพูดถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆการทางพิเศษนะครับหรือว่าทางหลวงชนบทหรือรถไฟฟ้ามหานครเองก็ตามที่จะเอาที่มาทำให้กับประชาชนดังนั้นกกต.ยังไม่ได้รับรองชัดชาตินะครับแต่ชัดชาติเดินหน้าทำงานในแบบที่อดีตผู้ว่าไม่เคยทำและนายกปัจจุบันไม่เคยทำแต่อย่างใดการเมืองในสภากทม.เองเริ่มมีเรื่องของการแย่งตำแหน่งสภากทม.ว่าใครจะเป็นประธานนะครับว่าที่สก.บางกอกใหญ่ประชาธิปัตย์คุณวิรัติคงคาเขตให้สัมภาษณ์ขณะที่
ลงพื้นที่กับคุณชัดชาติว่าอยากจะให้สภากทมนั้นอย่าเพิ่งรีบแย่งตำแหน่งสภากทมในส่วนของประธานกันรอให้กกต.รับรองการทำงานกันดีกว่าไหมมาร่วมมือกันทำงานก่อนที่จะมาเถียงเรื่องของตำแหน่งประธานน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับอันนี้คือเรื่องศึกสภากทมที่เพื่อไทยเป็นอันดับ1 20ก้าวไกลเป็นอันดับ2 14นะครับขณะเดียวกันตอนบ่ายชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับคุณปวีณาหงสกุลซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะครับและลงพื้นที่พร้อมกับว่าที่สก.เขตดอนเมืองด้วยเช่นเดียวกับไปเขตสายใหม่นะครับลงพื้นที่พร้อมกับคุณสิทธาธิวารีนะครับอดีตผู้สมัครผู้ว่าไทยสร้างไทยแล้วก็ว่าที่สก.เขตสายใหม่ด้วยดังนั้นวันนี้วันเดียวชัดชาติได้แสดงความร่วมมือทั้งกับประชาธิปัตย์นะครับทั้งกับไทยสร้างไทยขณะที่ก่อนหน้านี้ก็แสดงความร่วมมือกับทางเพื่อไทยนะครับหรือพรรคอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วเดินหน้าสู่การทำการเมืองที่เน้นความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับคุณสิทธาบอกว่าไทยสร้างไทยนั้นพร้อมจะให้สก.ไทยสร้างไทยนั้นสนับสนุนชัดชาติทันทีต่อให้จับมาจากคนละพรรคการเมืองกันก็ตามนี่เป็นนิมิตหมายของการเมืองที่ดีนะครับสวนทางกับท่าทีของฝั่งรัฐบาลที่การแซะชัดชาติรายวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชัดชาติตอนบ่ายวันนี้มีการให้สัมภาษณ์หลายเรื่องจริงๆเรื่องหลักๆที่ชัดชาติพูดนั้นคือเรื่องการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่าตอนบ่ายพูดถึงเรื่องการย้ายศาลาว่าการกทมนะครับที่เคยอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นั้นสรุปแล้วชัดชาติยืนยันว่ายุคอัศวินอาจจะไม่ย้ายหรือย้ายช้าแต่ยุคชัดชาติทั้งหมดจะเป็นการย้าย 100% นะครับไปให้หมดเพราะว่าที่เดิมควรจะใช้เป็นฮับของการพัฒนากรุงเทพเขตชั้นในให้มีความสง่างามมากกว่านะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อวานนี้สร้างความฮือฮาพูดถึงเรื่องการจราจรทำนองว่ารถติดมีข้อดีเพราะว่ารถติดอุบัติเหตุเกิดน้อยคนเราก็จะไม่ตายนะครับชาชาติก็บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพยังสูงอยู่แม้จะมีการจราจรติดขัดนะครับอยากให้รู้อุบัติเหตุในกรุงเทพยังสูงอยู่เป็นการสอนมวยพลเอกประยุทธ์อีกครั้งนึงหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้ออกมาพูดนะครับว่าข้อดีของปัญหารถติดก็คืออุบัติเหตุน้อยนะครับคนตายก็น้อยไปด้วยมีความดีของการรถติดอยู่เหมือนกันถูกวิจารณ์ข้ามประเทศนะครับชาชาติออกมาสอนมวยอีกครั้งนึงว่าการพูดทำนองนี้ตัวเลขสถิติจริงๆมันสวนทางกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เข้าใจแต่ก็ย้ำนะครับว่าคุณชัดชาติพยายามจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเป็นการตอบคำถามในแบบที่ผู้สื่อข่าวถามมากกว่านะครับปัญหาเรื่องของรองผู้ว่าตำแหน่งรองผู้ว่าที่ปรึกษานั้นวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าทีมชัดชาติไม่มีปัญหาเรื่องการแก่นแย่นะครับเมื่อวานนี้หลังจากคุณยุ้ยปฏิเสธตำแหน่งรองผู้ว่ากทมไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาสัมภาษณ์ว่าไม่รับตำแหน่งที่ปรึกษานะครับในยุค ของคุณชัดชาตินะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนชัดชาติเพื่ออยากจะมีตำแหน่งทางการเมืองนะครับดังนั้นบุคลากรที่สังคมเห็นว่ามีความสามารถอย่างน้อย2คนนะครับคือดร.ยุ้ยกับอาจารย์พิจิตรรัตกุลปฏิเสธตำแหน่งรองผู้ว่าและที่ปรึกษานะครับซึ่งในอดีตเราไม่ค่อยเห็นปรากฏการแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่คนอยากเป็นรองผู้ว่ากับที่ปรึกษานะครับเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ชัดชาติซึ่งเป็นผู้สมัครที่อิสระนั้นสามารถจะระดมความร่วมมือได้และไม่มีใครแข่งแย่งตำแหน่งแบบการเมืองน้ำเน่าอะไรกันเลยขณะเดียวกันนะครับวันนี้นะครับท่าทีล่าสุดของกลุ่มที่ต้องการขยี้ชัดชาตินะครับคุณศรีสุวรรณหลังจากขู่นะครับว่าจะตรวจสอบชัดชาติครั้งที่1ขู่ตรวจสอบเฉยๆครั้งที่2บอกว่าครูตรวจสอบอย่างหนักแล้วก็มีการบอกด้วยว่าพวกที่ปกป้องชัดชาตินั้นทำไมปากบอกรักประชาธิปไตยแต่พอประกาศจะตรวจสอบนโยบายชัดชาติกลับดิ้นเป็นไส้เดือนโดนขี้เท่าวันนี้คุณศรีสุวรรณไปแจ้งความแล้วนะครับขอกล่าวโทษดำเนินคดีนะครับกับชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับอัศวินขวัญเมืองสุชัชวีสิทธาธิวารีสกลทีภัทรกุลวิโรจน์ลัคนาอดิศรวรัญชัยโชคชนะนะครับโคสิตสุขวินิจิตนะครับบอกว่าคนเหล่านี้มีความผิดข้อหาไม่เก็บป้ายหาเสียงออกจากพื้นที่ภายใน3วันหลังเลือกตั้งเสร็จนะครับถือว่าผิดพรบรักษาความสะอาด2535นะครับกกต.ได้แจ้งเตือนผู้สมัครทั้งหมดนี้แล้วด้วยว่าให้ทำการเก็บทันทีถ้าไม่เก็บก็จะผิดกฎหมายนะครับและนอกจากเรื่องของการผิดกฎหมายนั้นคุณศรีสุวรรณบอกว่ายังมีประเด็นที่สามารถร้องเรียนให้ใบเหลืองคนเหล่านี้ได้ซุกซ่อนอยู่อีกประเด็นนึงด้วยนะครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณศรีสุวรรณต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ใบเหลืองชัดชาติทั้งที่ชัดชาติยังไม่ได้เริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ว่าเลยหรือไม่นะครับระเบิดเวลาลูกใหม่ที่ชัดชาติคงจะต้องแก้นะครับคือเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาออกมาโยนแล้วว่า
เรื่องนี้ชัดชาติต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับรัฐบาลไม่ขอยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้นะครับเพราะตอนนี้มีผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วดังนั้นก็โยนให้ชัดชาติตัดสินใจไปนะครับชัดชาติให้สัมภาษณ์วันนี้อีกเช่นเดียวกันว่าการทำงานของเขานั้นไม่มีฮันนีมูนพีเรียดขอทำทันทีเพื่อประชาชนนะครับขณะเดียวกันคุณไพบูลย์ออกมากระแนกกระแหนเพื่อไทยว่าอย่าโหนชัดชาติมากเกินไปขอให้อายบ้างนะครับชัดชาติชนะเป็นเรื่องของชัดชาติไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแต่อย่างใดทำให้เข้าใจผิดอาจจะผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความเคลื่อนไหวของฝ่ายแซะวันนี้มีทั้งคุณไพบูลย์และคุณศรีสุวรรณนะครับ